สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชรายงานจากกระทรวงการคลังแจ้งว่าปลัดกระทรวงการคลังนายกฤษดาจีนวิจารณะได้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยเป็นการลาออกก่อนเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2566เพื่อเตรียมรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลชุดใหม่โดยนายกฤษดาได้รับการทาบทามเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในโควต้าบุคคลภายนอกของพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่ได้รับโควต้ารัฐมนตรีจำนวน4รายนายกฤษดาเกิดเมื่อวันที่20เมษายน2506ปัจจุบันอายุ60ปีเป็นศิษย์เก่าวชิราวุธวิทยาลัยรุ่น OV 53จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปริญญาโทบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยนิวเฮเวนประเทศสหรัฐอเมริกาสมรสกับสิริมงคลโชติกสเถียรมีทายาทร่วมกันแต่ปัจจุบันมีสถานะหย่าขณะเดียวกันนายกฤษดายังเป็นญาติกับนายเฉลิมชัยจีนวิจารณะอดีตส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคไทยรักไทยหลังเข้ารับราชการในกระทรวงการคลังชีวิตราชการก็ก้าวหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกฎหมายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก่อนจะก้าวขึ้นเป็นรองผู้อำนวยการส.ส.ค.เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลังและเป็นผู้อำนวยการส.ส.ค.ในที่สุดนอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิตอธิบดีกรมศุลกากรและสุดท้ายเป็นปลัดกระทรวงการคลังตั้งแต่1ตุลาคม2563ต่อจากนายประสงค์ภูลธเนศที่เกษียณอายุราชการรวมถึงที่ผ่านมายังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนกรรมการบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกรรมการบริษัทท่าอากาศยานจำกัดมหาชนกรรมการบริษัท BCPG จำกัดมหาชนและอีกหลายบริษัทโดยเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เรียกนายกฤษดาและผู้บริหารของกระทรวงการคลังเข้าไปพบเพื่อหารือถึงแนวทางการทำนโยบายแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ